พอดีมีคำถามเข้ามาผู้หญิงอายุ40ปีนะฮะบอกว่าปวดท้องน้อยเนี่ยเวลามีเมนเนี่ยปวดบ่อยมากก็ไปในโรงพยาบาลตรวจปรากฏว่ามีสองข้างเลยเป็นไบแลตนะหรือว่ามีสองข้างนะข้างหนึ่งเนี่ย5เซนหมายถึงเส้นผ่าศูนย์กลางนะ5เซนอีกข้างหนึ่ง8เซนแต่โดยหลักการแล้วคนที่มีลูกเพียงพอแล้วก็มีลักษณะแบบนี้คือมีถุงน้ำรังไข่ทั้งสองข้างแล้วมีการปวดเรื้อรังของตัวโรคช็อกโกแลตเนี่ยเดฟินิทเลยนะคือการรักษาแบบสุดๆแล้วนะฮะคือทำยังไงบ้างตัดมดลูกทั้งรังไข่ด้วยทั้งมดลูกรังไข่ตัดหมดอะเรียกว่าถอนยวงอะคนบางคนเขาก็เอ้ยเขายังอายุน้อยแต่ถ้าคุณไม่ผ่าตัดเอาออกทั้งหมดมันจะเกิดรีเคอเรนซ์หรือมันจะเกิดซ้ำนะเพราะไอ้ตัวโรคช็อกโกแลตซิสหรือว่าโรคเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยมันร้ายแรงแล้วมันเกิดซ้ำได้ตลอดเวลาแล้วก็มันเป็นธรรมดาของการเกิดซ้ำเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารักษาโรคเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่เราต้องรักษาอย่างไรหนึ่งก็คือต้องให้มีลูกเรายังมีถุงช็อกโกแลตแล้วก็ขนาดไม่โตมากแล้วเรายังอยากมีลูกแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาเรากินจะคุ้มไหมในขณะที่เราไม่มีอาการเพราะเรากินไปสักปีสองปีปีนึงเราก็รู้สึกว่าอยากมีลูกแล้วก็มีแฟนแล้วก็อยากจะตั้งครรภ์แล้วก็เข้าสู่กระบวนการรักษาการมีลูกแล้วก็ผ่าตัดแล้วก็ลอกถุงน้ำออกถ้าเกิดเรามีลูกในกลุ่มคนที่เป็นโรคเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่อย่างน้อยเราจะไม่กลับมาเป็นโรคเนี่ยการเกิดซ้ำเนี่ยจะช้าลงไปนะจากประสบการณ์ประมาณ5ปีแต่หลัง5ปีก็ไม่แน่